เปิดประวัติบิ๊กเด่นผู้บัญชาการตำรวจคนที่13เพิ่งร่วมรุ่นผบ.ทบ.ผลงานลือลั่นเปิดประวัติบิ๊กเด่นผู้บัญชาการตำรวจคนที่13จบตท22นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น38เพื่อนร่วมรุ่นผบ.ทบ.ฝีมือดีผ่านการคุมพื้นที่มากมายผลงานลือลั่นไม่ธรรมดาวันที่29สิงหาคม2565สำหรับประวัติของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ กิตติประภัสหรือบิ๊กเด่นผู้บัญชาการตำรวจคนที่13นั้นเจ้าตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น22เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับพลเอกณรงค์พันธุ์จิตรแก้วแท้ผบ.ทบ.และเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น38จบปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์จากซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกาหลักสูตรการควบคุมฝูงชนของ Tacoma Police Department ประเทศสหรัฐอเมริกาและหลักสูตร Pacific Training Initiative (PTI) ของ FBI ทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์รับราชการครั้งแรกเมื่อปี 2528 ตำแหน่งรองสว.ส.ส.น.พลับพลาชัยเขต2ดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิรองผู้กำกับการปสน.บางรักผู้กำกับการสน.คลองตันในช่วงนั้นผู้กำกับการเด่นลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชนพบปะพูดคุยกับชาวบ้านร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเองหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมในชุมชนโดยเจ้าตัวได้รับเสียงชื่นชมจากผู้คนในพื้นที่และได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิรางวัลป้องกันยาเสพติดดีเด่นของตำรวจรางวัลพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนอันดับ1และรางวัลชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ดีเด่นของบชน. 3 ปีซ้อนก่อนได้เลื่อนเป็นรองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191รองผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน อคฝ.ต่อมาได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้เลื่อนขึ้นเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญดูแลงานภูธรก่อนมีคำสั่งให้กลับเข้ามาดูแลงานสำคัญในพื้นที่กรุงเทพตอนเหนือในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ในยุคที่พลตำรวจโทจักรทิพย์ ชัยจินดายศในสมัยนั้นเป็นผู้บัญชาการน.โดยสมัยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญผู้การเด่นเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านเข้าถึงประชาชนทุกระดับถึงขั้นสื่อมวลชนกับตัวแทนชาวบ้านมาขอร้องให้อยู่ต่ออีก1 ปีแต่ท้ายที่สุดก็ต้องย้ายเข้าเมืองหลวงเพราะผู้บังคับบัญชาให้เข้ามาช่วยงานในยุคที่ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับการน.ปี 2554 เกิดสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ผู้การเด่นตั้งศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วมรับแจ้งเหตุเอาเรือออกช่วยเหลือชาวบ้านแจกถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจนได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนในพื้นที่อย่างมากภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนทำให้ตำรวจหลายนายได้รับพิษทางการเมืองไปโดยปริยายเช่นเดียวกับผู้การเด่นที่ถูกย้ายไปเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาด้วยความที่ไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งแต่ถือหน้าที่เป็นสำคัญบิ๊กเด่นใช้โอกาสนี้บวกกับประสบการณ์ที่เคยได้รับสมัยเป็นผู้กำกับการสน.คลองตันลงพื้นที่แก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังคนสำรวจประชาชนทั่วประเทศพจว.พะเยาได้รับความพึงพอใจ 100% ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ1ของประเทศบิ๊กเด่นเติบโตตามเส้นทางรับราชการเรื่อยมาเน้นการทำงานเป็นที่ตั้งจนได้เลื่อนเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลในสมัยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเป็นผู้บัญชาการตำรวจก่อนย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและโยกเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เริ่มจัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติดปักกลด 1,472 หมู่บ้าน โดยให้ตำรวจเข้าไปคลุกคลีแก้ปัญหายาเสพติดร่วมกับชาวบ้านและฝ่ายปกครองท้องถิ่นสาธารณสุขในชุมชนที่มีปัญหาแพร่ระบาดเป็นระยะเวลา1 เดือนจนกว่าปัญหาคลี่คลายจนได้รับฉายาเด่นปักกลดและได้รับรางวัลป้องกันปราบปรามยาเสพติดดีเด่นจากปปส.นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการลดสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนบนพื้นฐานระบบงานสืบสวนอบท.ใน 8 จังหวัดภาคอีสานปัจจุบันตำรวจได้นำมาเป็นตัวอย่างขับเคลื่อนในการลดอุบัติเหตุทางถนนกับทุกจังหวัดสำหรับในห้วงที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจต่อเนื่องจนเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจบิ๊กเด่นรับนโยบายที่สำคัญตรงจากบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจให้กวาดล้างเด็กแว้นและหาแนวทางป้องกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องจึงได้ขอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการแข่งรถในทางหรือสปค.ตำรวจขึ้นมามีศูนย์โซเชียลตำรวจและบช.เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบการแข่งรถในทั้งทั่วประเทศประสานข้อมูลกับตำรวจพื้นที่เพื่อให้ติดตามสืบสวนจับกุมและรายงานผลการปฏิบัติอย่างเป็นระบบไม่ปล่อยให้ตำรวจพื้นที่ทำงานอย่างโดดเดี่ยวโดยยังได้มอบรางวัลสายข่าวให้กับประชาชนที่แจ้งเบาะแสทำให้สามารถแก้ไขปัญหาเด็กแว้นได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งถือเป็นผลงานที่สำคัญของรัฐบาลและตำรวจจนถึงทุกวันนี้แต่ทว่าผลงานที่ทำให้สปอตไลท์ฉายมาที่บิ๊กเด่นและเข้าตาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและบิ๊กปัดมากที่สุดก็เห็นจะเป็นการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจหรือสปอสตำรวจบิ๊กเด่นทลายแก๊ง call center ที่อ้างเป็นตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่สภ.เมืองระนองเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เจ้าหน้าที่บริษัท BSL ซึ่งมีการขยายผลไปจับกุมถึงประเทศกัมพูชาแบบถอนรากถอนโคนและด้วยความเป็นตำรวจที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีจึงได้รับความร่วมมือจากผู้นำตำรวจกัมพูชาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะครั้งล่าสุดมีการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายในประเทศกัมพูชา94รายถือเป็นการจับกุมครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมานอกจากนี้ยังกวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์และอาชญากรรมทางไซเบอร์รายสำคัญเช่นคดีเสียโป้เครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่จนนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์จำนวนมากคดีทลายแท่นผลิตแบงก์ดอลลาร์ปลอมคดีค้าอาวุธปืนออนไลน์และคดีแก๊งปล่อยเงินกู้ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังได้ขับเคลื่อนระบบการรับแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ที่ทันสมัยเข้ากับยุคดิจิทัลซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายมากๆเพราะเป็นการปฏิวัติรูปแบบการรับแจ้งความครั้งสำคัญตามแนวความคิดและนโยบายของพลตำรวจเอกสุวัสดิ์ปรมาจารย์นักสืบยุค 5G และรัฐบาล 4.0 อีกด้วยบิ๊กเด่นสามารถดึงตำรวจที่เป็นยอดฝีมือที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีและการสืบสวนสอบสวนมาช่วยวางระบบการรับแจ้งความออนไลน์ทำให้ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายสามารถแจ้งความและติดตามคดีได้สะดวกขึ้นมองเห็นตัวเลขสถิติคดีออนไลน์และแยกแยะรูปแบบกลโกงออกมาได้ทั้งหมดเห็นความเชื่อมโยงของคดีตลอดจนติดตามอายัดเงินในบัญชีได้รวดเร็วขึ้นกว่าในอดีตอีกทั้งยังทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนไม่หลงตกเป็นเหยื่ออีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับข้าราชการตำรวจที่ทำงานด้านไซเบอร์พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ยังได้เป็นผู้เริ่มทำข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกอว ได้รับมอบทุนจากนายอเนกเหล่าธรรมทัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจส่งไปศึกษาระดับปริญญาโทด้านไซเบอร์เซคิวริตี้ณประเทศสหรัฐอเมริกาจีนสเปนและเยอรมนีปีละ4ทุนติดต่อกัน3ปีรวม12ทุนตั้งแต่ปี2565ถึง2567หัวใจของการทำงานให้มีประสิทธิภาพคือการติดตามและประเมินผลเป็นคำที่บิ๊กเด่นมักกล่าวกับผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอนับได้ว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เป็นทั้งนักปฏิบัติที่ผ่านประสบการณ์ทุกรูปแบบและเป็นนักบริหารเชิงรุกตัวจริงที่สร้างรากฐานวางรูปแบบการทำงานให้กับตำรวจอย่างมากมายทางบิ๊กเด่นเตรียมรับส่งมอบหน้าที่ต่อจากบิ๊กปั๊ดพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในอีก1เดือนข้างหน้าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เคยเอ่ยกับคนใกล้ชิดว่าอยากจะสานต่อนโยบายทุกอย่างต่อจากบิ๊กปั๊ดเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จด้วยที่ทุกนโยบายที่พลตำรวจเอกสุวัสด์เคยทำไว้ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งสิ้น